วัสดีค่ะผู้ชมคะหลายท่านเคยมีคำถามในใจว่าจะทำยังไงให้เข้าถึงธรรมจะวางใจอย่างไรให้ถูกส่วนทำใจให้สบายนั้นต้องทำอย่างไรแล้วใจจะหยุดนิ่งได้เมื่อไหร่ก็ในเมื่อวันทั้งวันมีเรื่องต้องคิดต้องทำต้องตัดสินใจตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนจะต้องทำอย่างไรดี Don't worry be happy นะคะซึ่งในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้บอกโนว์ฮาวหรือว่าวิธีการที่จะทำให้ใจของเรานั้นสบายสบายสบายและเข้าถึงธรรมได้อย่างง่ายๆซึ่งมีดังต่อไปนี้ค่ะใจจะสบายได้มีวิธีคิดในเรื่องสบายอยู่หลายวิธีพระพุทธเจ้าท่านทรงแนะนำสั่งสอนมีอยู่ถึง10วิธีเขาเรียกว่าอนุสติ10ตั้งแต่พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเป็นต้นคือถ้าใจคิดอย่างนั้นแล้วอารมณ์สบายปลอดโปร่งนั่นเป็นวิธีการหนึ่งบางท่านอาจจะนึกถึงธรรมชาติทำให้อารมณ์รู้สึกสบายปลอดโปร่งมีอารมณ์อยากจะนั่งทำภาวนาอยากจะทำใจให้หยุดนิ่งอย่างนี้ก็มีแต่วิธีลัดที่สุดก็คือทำใจให้ว่างๆนิ่งเฉยๆทำตัวประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่มีพันธะผูกพันกับเรื่องใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องธุรกิจการงานหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ทำเป็นเหมือนกับว่าเราอยู่คนเดียวในโลกจริงๆหรือสมมุติตัวเราอยู่กลางอวกาศโล่งๆไม่มีสรรพสัตว์สรรพสิ่งคนสัตว์สิ่งของไม่มีอย่างนี้เป็นทางลัดที่จะทำให้ใจเราปลอดโปร่งสบายคุณผู้ชมคะคุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาบอกทางลัดที่ทำให้ใจสบายกันไปแล้วนะคะและท่านก็ยังเมตตาบอกเพิ่มเติมอีกว่าไม่ต้องไปควานหาความสบายขนาดไหนจึงจะสบายอย่างนี้สบายไหมไม่ต้องไปควานหาแค่นิ่งๆเฉยๆเดี๋ยวความสบายมาเองเมื่อทราบหลักวิชาเช่นนี้แล้วนะคะพึงรักษาใจให้สบายให้ได้ตลอดเวลาเพราะจะเป็นอุปการะให้เรานั้นเข้าถึงธรรมะได้โดยง่ายโดยเร็วพลันและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ